ทุกการกลับมาประเทศไทยของแบมแบมก็มักจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์แฟนๆกันอยู่ตลอดรวมถึงข่าวดีในคลิปนี้ด้วยเช่นกันเลยครับลหลายๆคนน่าจะเห็นแล้วล่ะฮะจากโปกคลิปโดยเรื่องราวในคลิปนี้นะครับเกี่ยวกับวงการภาพยนตร์ครับเพราะว่าหลังจากนี้ทุกการดูหนังหรือดูภาพยนตร์ทุกๆคนจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะว่าในเวลานี้น้องแบมเขากำลังตีตลาดต่อในวงการของหนังแล้วละ่ะฮะ ด้วยการมาคอแลแลบผลงานรวมกันกับทาง SF Cinema หลายๆคนพอได้เห็นข่าวนี้นะครับอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะหรือว่าน้องแบมเขาจะมีหนังหรือว่ามีภาพยนตร์ให้แสดงหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้ก็อาจจะทำให้แฟนๆต้องผิดหวังกันแต่ว่ามันมากกว่านั้นอีกครับเพราะว่าการคอแลแลบผลงานของน้องแบมกับทาง SF นั้นจะมาในรูปแบบคอมโบเซตหรือว่าเซตป๊อปคอนและก็น้ำดื่มนี่แหละฮะ ถ้าใครนึกภาพไม่ออกนะครับก็ประมาณว่าเวลาที่เราจะเข้าชมภาพยนตร์ดังๆใหญ่ๆทาง SF ก็มักจะทำชุดคอมโบเซตที่มีลวดลายของแก้วและก็ถังป๊อปคอนรวมไปถึงมีสินค้ากู๊ดน่ารักน่ารักแน่ามาด้วยครั้งนี้ก็เช่นกันเลยครับโดยทาง SF เขาก็จะทำเป็นเซตคอมโบเซตที่มีลวดลายและก็ตีมเป็นของน้องแบบทั้งหมดรวมถึงก็นาจะมีสินค้ากูดหรือว่ามีการ์ดให้พวกเราได้สะสมกันด้วย อากาเซและก็แบมมี่เตรียมเสียตังกันได้เลยครับโดยแคมเปญน,นี้ทาง SF ก็ได้แจ้งออกมาแล้วนะครับว่าเขาจะเริ่มกิจกรรมตั้งแต่วันที่24สิงหาคมนี้เป็นต้นไปเรียกได้ว่าไม่ต้องรอนานกันเลยทีเดียวครับเพราะว่าอีกไม่กี่วันลวฮะก็จะวันที่24แล้วหลังจากนี้เวลาที่พวกเราเข้าโรงหนังก็จะไม่เหงาอีกต่อไปแลวฮะเพราะว่าเราก็จะมีน้องแบม อยู่กับแฟนๆทุกๆท่านในเวลาที่ทุกท่านกำลังรับชมภาพยนตร์อยู่แต่แต,แต่สำหรับคอมโบเซตนี้นะครับถ้าโดยปกติแล้วถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เข้าไปดูหนังบุคคลทั่วไปก็สามารถซื้อสะสมได้ด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นนะฮะถ้าใครนะครับกลัวว่าสินค้าจะหมดเสียก่อนวันที่24สิงหาคมนี้แอบว่านะครับควรรีบพุ่งตัวไปที่โรงหนัง SF ใกล้บ้านคุณก่อนเลยครับ เพราะว่าแคมเปญอย่างนี้โดยปกติแล้วก็จะมีจำนวนจำกัดปังมากจริงๆครับอย่างที่แอดได้บอกไปเลยฮะทุกการเดินทางกลับมาประเทศไทยของน้องแบมน้องก็มักจะมีเซอร์ไพรส์มาให้แฟนๆได้ติดตามเป็นอยู่ตลอดและแต่ละครั้งนะครับที่มีการปล่อยเซอร์ไพรส์ออกมาเนี่ยก็ต้องทำให้แฟนๆเนี่ยต้องร้องว้าวกันไม่หยุดเพราะว่าน้องแบมเรียนได้วารันทุกวงการแล้วจริงๆ ยังเหลือวงการไหนนะครับพี่น้องยังไม่ได้ไปร่วมงานด้วยอีกนะครับเนี่และนี่ก็เป็นข่าวสารอัปเดตสั้นๆนะครับที่แอดได้รวบรวมมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันกับอีกหนึ่งผลงานการคอลแลบคอมโบเซตร่วมกันกับทาง sf cinema สุดท้ายนี้แอดก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปนี้สวัสดีครับ